สวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็วันนี้นะครับมาแนวเนาะบรรยากาศบ้านไร่ชายทุ่งนะครับพอดีมาบ้านป้าตานะครับที่จังหวัดตากนะครับก็เพิ่งมีเวลานะครับได้ทำคลิปก็ฉลองข้ามปีหนักไปหน่อยนะครับก็ก่อนจะมาชมพระกันนะครับเรามาชมบรรยากาศบ้านไร่ชายทุ่งกันก่อนนะครับก็คือพระแกผมเตรียมมาแล้วครับว่ามีเรามาดูกันว่ามีหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับนี่บ้านไร่ชายทุ่งนะครับก็เลี้ยงวัวนี่ครับ180องศานะครับบรรยากาศเย็นๆครับเย็นๆบ้างแต่ไม่ถึงกับหนาวก็กำลังดีนะครับแต่กลางวันก็กลางวันก็ร้อนหน่อยนี่นะครับนี่นี่ครับพระของแกนะครับที่เรามาไล่ดูกันว่ามีหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับนี่ครับไปชมกันครับผมว่ามีองค์ไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับมากันต่อครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาไล่ดูว่ามีพระอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนี่ก็พระเทนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันก่อนอันนี้เหมือนเนื้อชิ้นนะครับแผงตัดก้าวอันนี้เนื้อดินนะครับเก่าพิมพ์อะไรผมไม่แน่ใจนะครับมีลาดงลาดินสวยดีครับก็จะมีเอ๊ะอันนี้ขุนแผนเนื้อชิ้นนะครับก็มีอ้าวมาอยู่นี่ด้วยนะครับพระในตำนานแต่เพื่อนๆพี่ดูครับไข่ครับนี่ครับสมเด็จหลังตาแผ่นดินครับครับไข่เก่าจัดดีครับเลี่ยมก็เก่าเนาะมีพวงเก่าๆด้วยนะครับก็มีพระใหม่แจมมาด้วยนะครับแต่ที่ผมไล่ๆดูนะครับที่น่าสนใจก็จะมีนี่ครับเนาะตะกรุดเก้ากลุ่มครับอยู่จังหวัดตากนะครับตะกรุดเก้ากลุ่มอันนี้ตัวจริงนะครับของครูบวังนะครับก็คือพ่อตาแกไม่ค่อยให้ใครดูนะครับสมบัติตกทอดมาจากปู่นะครับปู่ก็คือพ่อของพ่อตานะครับแต่ก็คือต่างเราก็เรียกปู่นะครับคือผมนะครับผมเรียกปู่นี่ครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ตัวจริงนะครับไอ้ตะกรุดบัววังอ่ะสายนี้ผมตรงๆผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับแต่คนที่เขาเล่นกันจริงๆพื้นที่จริงๆครับเขาบอกให้ดูที่คุยกับพ่อตานะครับเขาบอกให้ดูขมวดหัวครับนี่ครับดูขมวดหัวดูวิธีการมัดนะครับนี่นะครับเพราะถ้าคนพื้นที่จริงๆเขาก็จะรู้กันนะครับว่ามีแบบมีมือซ้ายนะครับมือขวาสร้างมือซ้ายมือขวาสร้างแบบสร้างเพิ่มนะครับสร้างคือสร้างเสริมนะครับสร้างเสริมขึ้นมานะครับถ้าคนพื้นที่จริงๆนะครับอันนี้คือตัวจริงนะครับนี่นะครับขมวดหัวนี่นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะครับนี่ชิ้นหนึ่งน่าสนใจแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ผมดูแล้วนี่ครับทวดครับนี่ครับนี่นะครับเนี่ยเข้มขังมาเลยนะครับองค์นี้เดี๋ยวลองจีบนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆพี่นี่น่าสนใจเลยครับปู่ทวดองค์นี้สวยแท้ดูง่ายครับนี่ครับ
ที่ดูแล้วน่าสนใจดูน่ารักดีนะครับแล้วก็แถมอีกองค์ก็ได้ครับที่ดูแล้วแต่ไม่รู้ที่นะครับดูแบบลึกลับดีดูน่าเอาไปนี่ครับเนื้อดินพิมพ์อะไรผมไม่แน่ใจนะครับนี่ครับดูมีคราบมีลาดินมีไขนี่ครับองค์ที่น่าสนใจในพวงนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับพระบ้านครับนะชมด้วยกันนะครับก็จะมีทั้งพวงนี้ก็ดูที่ดูก็จะมี3องค์นะครับที่ดูน่ารักดีนะครับนี่ครับก็จะเป็นนี่ผู้ทวดครับแล้วก็เนื้อดินแล้วก็9กลุ่มครูบวังนะครับนี่นะครับพิธีนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆพี่ๆอีกครั้งนะครับถ้าใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับไว้รับชมพัดได้กันขอบคุณครับสวัสดีครับ